ทำไมคนบางคนในสายอาชีพเดียวกันนะครับถึงรายได้มากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นร้อยเท่าหรือเป็นพันเท่าก็มีนะครับไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะผมจะบอกเคล็ดลับให้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Maximum Achievement ก็คือประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนะครับเขียนโดย Brian Tracy Brian Tracy นี่เป็นคนอยู่ในวงการมา 40-50 ปีแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีมากเขาเล่าบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งบริษัทของเขาเนี่ยมีระบบคอมพิวเตอร์เสียก็เลยไปจ้างงานผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมอาจจะจ้างในหลักหมื่นจ้างหลักหมื่นบางทีอยู่เป็นทั้งวันยังซ่อมไม่ได้เลยซ่อมไม่เสร็จหรือเสียเวลาเราไปจ้างหลายที่มากเลยสักพักนึงเขาเลยตัดสินใจจ้าง the best คนที่ดีที่สุดคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นปรากฏว่าคนคนนั้นมากับทีมงานอีกคนเดียวนะครับแล้วเขาชาร์จหลักแสนสมมุติเป็น 300,000 แล้วกันบายันโจซี่บอกว่าคนคนนั้นมาแป๊บเดียว10นาทีเคาะต้นเคาะนี่ป้องป้องป้องเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคซ่อมตรงนี้ใช้เวลาแค่10นาทีทั้งหมดไอคนจ่ายเงินก็บอกว่าโอ้โหคนอื่นเขามากันทั้งวันนะจะค่าใช้จ่ายแค่10,000เองแต่ทำไมคุณมาแค่10นาทีได้เป็นหลักแสนทำไมชาร์จแพงขนาดนี้คนคนนั้นก็ตอบว่า 5,000 บาทสำหรับ10นาทีแต่อีก 300,000 สำหรับรู้ว่าต้องซ่อมตรงไหนและนี่คือสิ่งที่ผมดำเนินชีวิตตัวเองตอนไปอยู่เมืองนอกเริ่มที่จะเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมผมก็เรียนมหาลัยผมรู้ว่าผมเรียนมหาลัยท็อปของอเมริกา University of Michigan ท็อปเรื่องการสอนคอนดักเตอร์ใช่ไหมปรากฏว่าครูก็สอนอะไรรู้เยอะไปหมดมันก็ไม่ใช่อ่ะพอผมไปเจออาจารย์คนนึงซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นเมนทอร์ผมเลยคนนี้เขาเทรนเหมือนเทรนโอลิมปิกเหมือนเทรนคอนดักเตอร์ระดับโลกคนที่เป็นสำเร็จจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเป็นอายุน้อยๆเป็นท็อปมีตำแหน่งสูงๆในโลกผมได้ไปเทรนกับคนนั้นเป็นชาวฟินแลนด์คุณก็รู้ว่าฟินแลนด์เนี่ยเขาเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกแล้วอาจารย์ของผมเขาชื่อยอมาพานุลานะครับคนนี้ดังมากคุณเช็คได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะครับ JORMAแล้วก็นามสกุล PANULA พานุล่าแล้วผมก็รู้จักเขาดีเพราะไปฟินแลนด์หลายครั้งแล้วก็เขาก็เชิญผมไปนอนที่บ้านเขาด้วยซึ่งน่ารักมากเลยเขามีบังคาโลแล้วก็เราก็ได้โคชชิ่งกันอยู่ใกล้ชิดนะครับช่วงนั้นเขาโคชให้ผมจนชนะการแข่งขันแต่วิธีการเหมือนกันเลยพูดง่ายๆคือคนไม่เก่งจริงมันจะให้เรียนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือเป็นอะไรที่ไหนเขาจะให้คุณเรียนอะไรไม่รู้เยอะๆย่อยๆยำๆเผื่อใช้เขาจะคิดคำนี้เผื่อใช้แต่พอผมไปเรียนระดับโลกเว้ยอาจารย์ระดับโลกเขาไม่สนใจเรื่องเยอะๆยำๆเล็กๆน้อยๆเขาโฟกัสไม่กี่เรื่องเรื่องที่มันสำคัญจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่ผมโค้ชคนโค้ชพวกคุณสอนพวกคุณในคลิปต่างๆแล้วเวลาถ้าใครมาเจอตัวผมเนี่ยหรือให้โคชชิ่ง private coaching หรือเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งต่างๆเนี่ยผมจะมองขาดอ่านขาดว่าคนคนนั้นจะต้องโฟกัสแค่ตรงไหนพอเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไปทำเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญไม่มีผลไม่มีคุณค่าที่ตลาดเห็นเข้าใจไหมครับที่ตลาดในสมัยนี้เขาเห็นกันและนี่เป็นความเชี่ยวชาญของผมในฐานะการเป็นโค้ชหลายคนถามว่าทำไมอาจารย์ราคาสูงจังค่าตัวสูงจังเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จที่ราคา 5,000 บาทต่อชั่วโมงแต่ที่ว่าหลักแสนหลักล้านผมรู้ว่าคุณต้องปรับธุรกิจคุณตรงไหนคุณต้องปรับชีวิตคุณตรงไหนถึงจะก้าวหน้ามันมีไม่กี่เรื่องมันโฟกัสไปเรื่องนั้นแล้วผมบอกวิธีพูดง่ายให้เครื่องมือให้เทคโนโลยีบอกเลยว่าต้องทำแบบไหนนี่เป็นความเชี่ยวชาญของผมเขาถึงเรียกผมว่าอาจารย์ของอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการเงินในตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงชีพแต่ทำเพื่ออยากจะเปลี่ยนคนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับในอินบ็อกซ์ของผมนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเจอกันที่อเมริกาผมกำลังจะไปอเมริกาแล้วก็มีโคชชิ่ง2วันเต็มนะครับหรือแล้วใครอยากจะเจอผมที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับกำลังจะไปที่เชียงใหม่สามารถมาดินเนอร์โคชชิ่งพรีเมียร์โคชชิ่งได้หรือที่กรุงเทพก็ได้นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับผมบันดิตยุทธศรีสวัสดีครับ